กาศมันก็ประมาณ3 โมงกว่านะครับอาเสียดจักหน่อยเนาะมันก็สิมาเบิ่งนะครับของที่ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับว่ามีอย่างแน่มันเบิ่งกันครับโอ้บักหนาวยักครับหนาวพันยักนะครับแล้วก็สิเอาเป็นบักหนาวแฟนตาซีนะครับครับเอาพันธุ์ทวายแล้วก็ต้นมะกรูดครับมะกรูดก็สิเป็นนะครับแป้นพิจิตรนะครับถึงมีการเอามาเสียบข้างนะครับไปเบิ่งเรื่อยๆนะครับตูมนะครับอากาศสิจ่าจักน้อยนะครับเนาะเงาะครับต้นเงาะครับเงาะโรงเรียนนะครับปลูกได้ประมาณเดือนกว่ากำลังแตกยอดนะครับนี่คือต้นผักหวานครับผักหวานปลานะครับปลูกในประมาณ3 ปีครับหลายอย่างหลายแนวครับนี่อีกต้นหนึ่งครับผักหวานครับตัวนี้ประมาณปีกว่านะครับผักหวานนี่ก็เป็นผักสาบนะครับเครือผักสาบปลูกไว้แล้วก็ปล่อยเป็นน้ำรั่วนะครับฝรั่งกิมจูนะครับนี่คือหน้าบ้านครับไข่มีฟักชะอมครับต้นผักหวานครับผักหวานป่านะครับผักหวานป่าได้ประมาณถึงปีนะครับต้นสมบูรณ์งามบรรยากาศนะครับนี่คืออยู่ในบ้านนะครับอยู่ข้างกำแพงนะครับต้นดอกต้นดอกกระเจียวขาวนะครับดอกกระเจียวขาวซึ่งได้ไปเที่ยวในดงนะครับในภูเขานะครับก็ได้ขุดขออนุญาตทั้งบ้านเพื่อนครับขุดเอามาปลูกครับต้นทุเรียนนะครับทุเรียนนะครับปลูกได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับกำลังแตกยอดนะครับกำลังแตกยอดแตกใบทุเรียนพันหมอนทองนะครับอะไรลูกหลานซื้อมาฝากนะครับว่าทางจังหวัดจันทบุรีก็เลยทดสอบลองเบิ่งนะครับมาสิติดบ่อนะครับสิใหญ่บ่อนะครับตอนปีกว่าๆนะครับก็กำลังแตกยอดนะครับนี่บักหน้านะครับปลูกไว้หลายอย่างหลายเนี่ยครับนี่คือหน้าบ้านครับนี่ก็สิเป็นต้นอีหลอกครับต้นอีหลอกนะครับผักติ่วครับต้นผักติ่วนะครับอันนี้คือตัวกับเขี้ยผักสาบกับไปตามกำแพงเลยครับโคตรไหวครับนี่ก็คือดอกตะเกียวครับดอกกระเจียวแดงครับป้านี่คือดอกกระเจียวแดงปลูกไว้และสิ่งหลายอย่างครับเดี๋ยวไปดูอีกนะครับนี่อย่างนี้สำหรับหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นโฮมนะครับเป็นโฮมใหม่นะครับต้นย่อมแล้วก็ต้นกระนุนนะครับโอ้กระดกครับลุกแน่เนาะพี่น้องเป็นโฮมเป็นเงาพร้อมครับมาดูต่อไปนะครับนี่คือต้นมะไฟพันเหรียญทองนะครับปลูกได้2เดือนกว่าครับนะครับมะไฟพันเหรียญทองนะครับต้นก็เป็นตัวแข้งครับเกือบมายั่งนะครับเนาะระยะนี้นะครับนี่คือผลไม้หน้าบ้านนะครับเป
็นหมากง่าวนะครับต้นตูมนะครับดูบรรยากาศนะครับต้นนิฮมนะครับต้นโกนะครับตัดจริงแกงตัดแตงกิ้งนะครับต้องระวังเถอะแตงกิ้งสิแมนบ้านจระเข้ยักษ์นะครับบ้านจระเข้ยักษ์ตัวใหญ่ไปหน่อยงามครับก็ได้ครับโอ้โหอันนี้คือหน้าบ้านนะครับเนาะเดี๋ยวจักหน่อยนะพี่น้องคือสภาพหน้าบ้านนะครับปูงาไว้ครับเพื่อความลมเย็นนะครับมาเบิ่งต่อไปพี่น้องนะครับต้นผักคิกนะครับครับดอกเข็มดอกยังละเสือเพิ่นเนาะจำบ่ค่อยได้นะครับนี่คือต้นผักคิกนะครับอันนี้ก็เบิ่งแล้วครับเพื่อหาแต่ผู้ใดอยากเอาไปปลูกนะครับลูกให้ตามนะครับก็ได้คือกันเด้อพี่น้องเด้อปลูกยุบปลูกกินครับบ้านเฮานะครับบ่ได้ไปเก็บหยากของป่าปลูกน้ำลงตอนนี้ก็สิคงสิบ่เหลือแล้วล่ะเนาะพี่น้องเนาะถ้าก็ได้นำมาปลูกไว้ในบ้านนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศอยู่ในบ้านของผมเองนะครับมีสนามหญ้านะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างนะพี่น้องเนาะนะครับพืชสวนครัวรั้วกินได้นะครับบรรยากาศครับพ่อได้เป็นโฮมเป็นเงาสำหรับพี่น้องเนาะบรรยากาศขอฝากคลิปนี้ไว้นะครับเนาะบรรยากาศคอยเป็นกำลังแรงใจให้เด้อนะครับกดติดตามนะครับสิมีคลิปใหม่ๆให้เบิ่งอีกครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับกันละกันครับสวัสดีครับ